ศึกเขมรชุดเส้นทางสู่บึงโอเตียนผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่16การเตรียมการต่างๆสำหรับนักรบขบวนการกู้ชาติชุดที่จะมาเพิ่มเติมทั้งอาหารและอาวุธตั้งก็พร้อมแล้วในค่ำวันรุ่งขึ้นยังเหลือแต่การรอคอยคน15คนที่จะมาช่วยในงานครั้งนี้เท่านั้นข่าวจากซัมโปรยได้มาอีกเมื่อคืนนี้พวกศัตรู100คนที่ออกกวาดล้างพวกเรามันไปวางกำลังรัศมี 5-6 กิโลแล้วก็ซุ่มรอกับลาดตระเวนรอบพื้นที่ตอนนี้กลับเข้าค่ายหมดแล้วคืนนี้มันจัดกำลัง1ชุดไปประจำบนยอดเนินตรงที่เซียมง้อเคยไปซุ่มอยู่กำลังในหมู่บ้านคืนนี้ก็ยังใช้เท่าเดิมชุดซุ่มที่วัดล้างกับ4แยกพระตะบองน่ะก็ยังคงไปเหมือนเดิมครับคราวนี้มันเพิ่มคนเป็นชุดละ15มันกะรับมือเต็มที่เลยถ้าพวกเราไปแย่มันอีกไอ้เหี้ยวันมินล่ะคืนนี้มันออกมาหรือเปล่าไม่ออกเหมือนเดิมครับนับว่าการเดาใจการปฏิบัติการของฝ่ายตรงข้ามเมื่อคืนนี้ได้ผลถูกต้องหากพวกขบวนการกู้ชาติออกโจมตีซ้ำเป็นครั้งที่2ตอนถอนตัวมีหวังพบกับชุดที่ออกกวาดล้างแน่นอนถึงตอนนั้นไม่รู้เหมือนกันอะไรจะเกิดขึ้นส่วนเหยื่อสังหารอย่างไอ้เหี้ยวันมินก็ดูจะผิดปกติไปทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ตึงเครียดมันจะออกมาควบคุมการปฏิบัติการของลูกน้องอย่างใกล้ชิดบางครั้งมันจะลงมือปฏิบัติการด้วยตัวเองก็เคยแต่มาตอนนี้ทำไมมันจึงเปลี่ยนแปลงไปได้ตั้งแต่วันที่มาจนถึงวันนี้เป็นวันที่5แล้วพันตรีวันซาเลยรู้ดีว่ามันเป็นการไม่ดีนักที่จะมาฝังตัวอยู่นานๆเพราะมันเป็นการผิดหลักการรบแบบกองโจรโอกาสที่จะถูกสืบทราบและค้นพบจากศัตรูย่อมมีพันตรีวันซาเลยลุกขึ้นจากที่เดินมารอบๆใช้ความคิดคิดหนักสิ่งที่ต้องการคิดในตอนนี้ก็คือต้องหาหนทางล่อเยื่อสังหารคนสำคัญออกจากถ้ำของมันให้ได้เขากำลังคิดอยู่ว่าการที่จะเผาเมืองมันในครั้งนี้จะเป็นการยั่วยุให้มันโกรธหรือไม่ถ้ามันโกรธมันต้องออกตามล่า ด้วยตัวเองรูปการมันน่าจะเป็นอย่างนั้นเกือบเที่ยงคืนวันนั้นที่กลุ่มขบวนการกู้ชาติจากบ้านบาหน่อยมาสมทบถึงที่ตั้งฐานลอยคืนนั้นหัวหน้าขบวนการกู้ชาติยังไม่สั่งการอะไรสั่งให้คนทั้งหมดพักผ่อนก่อนเพราะเวลายังมีเหลือเฟือในวันรุ่งขึ้นกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นท่ามกลางอากาศที่แจ่มใสในเขตป่าทึบทุกคนต่างตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นเบิกบานหลายต่อหลายคนที่รู้จักมักคุ้นกันมาก่อนทักทายกันด้วยความยินดีที่ได้พบกันอีกครั้งกระทั่งอาหารที่เป็นมื้อเช้าหรือจะเป็นมื้อประจำวันมื้อนั้นเรียบร้อยแล้วกำลังทั้งหมดจึงถูกเรียกมารวมกันเพื่อรับแผนการปฏิบัติจากหัวหน้าใหญ่ก่อนอื่นข้าขอสวัสดีกับคนของเราที่มาจากบ้านบาหน่อยก่อนว่าพวกเราที่อยู่ที่นี่ทุกคนมีความยินดีเป็นอย่างมากที่นักรบผู้กล้าหาญของเรายังมีจิตใจลุกลบที่จะเข้าดับศูนย์ศัตรูอยู่เหมือนเดิมอุดมการขบวนการกู้ชาติของพวกเรายังไม่จืดจางมันยังร้อนระอุอยู่ตลอดเวลาพร้อมเสมอที่จะเข้าต่อสู้ศัตรูพวกเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้ศัตรูโดยเฉพาะเวียดนามมันโหดเหี้ยมโหดร้ายกับคนเขมรของเรามากขึ้นทุกวันแต่ละวันแต่ละวันคนเขมรของเราต้องมาจบชีวิตเพราะมันวันละไม่รู้กี่คนถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเชื่อได้เลยว่าชนชาติเขมรของเราต้องสูญไปจากโลกนี้เป็นแน่แท้ดังนั้นเราต้องมาร่วมมือร่วมใจกันผนึกกำลังต่อสู้ขับไล่ระดับศูนย์ศัตรูอย่างเวียดนามให้มันหมดไปจากแผ่นดินเขมรของเราให้ได้เพื่อลูกหลานของเราจะได้มีแผ่นดินอาศัยในภายภาคหน้าขอให้พวกเราจงมีแต่ความสามัคคีมีจิตใจที่กล้าหาญมีอุดมการณ์ที่แน่วแน่ในการที่จะเข้าต่อสู้กับศัตรูเป็นธรรมดาอยู่เองที่หัวหน้าใหญ่จะต้องกล่าวปลุกใจและปลุกระดมให้ทุกคนมีขวัญและกำลังใจในการที่จะออกปฏิบัติการเพราะการออกทำงานแบบนี้ชีวิตและความตายเป็นเครื่องเดิมพันบางทีอาจรอดชีวิตกลับมาบางทีอาจไม่รอดหรือพิการและแม้แต่งานที่มีความสำเร็จก็ไม่มีสิ่งใดตอบแทนเป็นผลประโยชน์อีกด้วยหัวหน้าใหญ่ขบวนการกู้ชาติออกทักทายและพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับกลุ่มนักรบที่มาสมทบนั้นจนครบถ้วนทุกคนจนทราบข่าวสารทุกข์สุขดิบของทุกคนรวมทั้งคนที่อยู่ใกล้เคียงในสายญาติพี่น้องนั้นด้วยดูบรรดานักรบที่มาสมทบต่างพึงพอใจในอัธยาศัยไมตรีของหัวหน้าใหญ่เป็นอย่างมากทั้งนี้บางคนยังไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนก็มีแต่เขาก็เคยออกปฏิบัติการร่วมกับขบวนการกู้ชาติบางกลุ่มบางจำพวกมาแล้วดังนั้นเขาจึงไม่ใช่นักรบมือใหม่ตรงกันข้ามทุกคนต่างมีประสบการณ์มาแล้วทั้งสิ้นทั้งนี้ใครจะมากครั้งน้อยครั้งก็สุดแต่โอกาสของแต่ละคนที่สำคัญที่สุดก็คือการมีน้ำใจลุกลบเท่านั้นที่เป็นองค์ประกอบสำคัญซึ่งพวกเขา
ต่างมีกันอย่างพร้อมมูลพันตรีวันซาเลนเดินกลับมาที่ด้านหน้าของที่ประชุมอีกครั้งแล้วเริ่มสั่งการงานครั้งนี้จุดหลักของงานก็คือล่อเสือจากถ้ำเราต้องการตัวไอ้เหงียนวันมินเอามาดับศูนย์แก้แค้นให้คนเขมรของเราให้ได้เพราะระยะที่ผ่านมา 3-4 เดือนเนี่ยไอ้เหงียนวันมินมันสร้างความเดือดร้อนให้เพื่อนร่วมเผ่าพันธุ์เชื้อชาติของเราเป็นอย่างมากมันสั่งฆ่าคนของเรามาแล้วเป็นร้อยสั่งคุมขังไว้ในคุกอีกปัจจุบันมีนับร้อยได้ดังนั้นเราจึงต้องหาทางดับศูนย์มันให้ได้เมื่อคืนก่อนพวกเราที่นี่ออกดับศูนย์ชุดลาดตระเวนของมันสามารถดับศูนย์ไปได้กว่า10คนในเวลาเพียงคืนเดียวการออกทำงานในครั้งนั้นเป็นแผนล่อให้ไอ้เหงียนวันมินออกมานอกค่ายแต่มันก็ยังไม่ยอมออกมาดังนั้นเราจึงต้องเริ่มแผนต่อไปอีกเราจะต้องทำลายล้างคนของมันสร้างสถานการณ์ให้ปั่นป่วนและตึงเครียดให้หนักขึ้นอีกจนกว่าไอ้เหงียนวันมินมันจะออกมาควบคุมสถานการณ์ด้วยตัวเองพี่น้องชาวนักรบขบวนการกู้ชาติเขมรเสรีทั้งหลายถ้าเราจะเข้าไปจิกกบาลมันถึงในค่ายเลยนั้นข้าเชื่อว่าคงมีอาสาสมัครที่ยอมตายเข้าไปแลกชีวิตกับมันได้แต่ข้าไม่ต้องการจะเสียคนคนนั้นไปข้าคิดว่าไอ้เหงียนวันมินมันคงไม่มีค่าขนาดต้องเอาคนของเราไปแลกเลยแม้แต่คนเดียวบรรยากาศตอนนั้นเงียบสงบคิดว่าแม้แต่เสียงใบไม้ร่วงก็คงได้ยินในสมองของทุกคนคล้อยตามความคิดของคนที่เป็นหัวหน้าขบวนการที่กำลังพูดให้เห็นความโหดเหี้ยมของศัตรูและความกล้าหาญของพวกตนอยู่พันตรีวันซาเลนพูดไปได้สักระยะแล้วหยุดเพื่อให้คนฟังได้หยุดใช้ความคิดกันบ้างนั่นเป็นหลักจิตวิทยาในการอย่างท่าทีคนฟังว่าจะคล้อยตามหรือต่อต้านอย่างไรบ้างเราจึงพูดต่อไปด้วยจังหวะที่มั่นคงและแน่นอนงานนี้พวกเราช่วยกันคิดแล้วว่าจะใช้แผนเผาเมืองเขตที่อยู่ของคนยวนในเมืองสเตรงตรึงนี้ทั้งหมดเราจะเผามันทุกจุดเผาพร้อมกันทั้งหมดจนมันไม่สามารถจะควบคุมเพลิงได้คนของมันไม่พอที่จะช่วยกันดับไฟเมืองทั้งเมืองต้องเป็นทะเลเพลิงคนยวนที่มันค้าขายหากินกับสายเลือดคนเขมรมันต้องหมดตัวนี่คือบทเรียนบทหนึ่งที่เราต้องให้แก่คนที่เป็นชนชาติศัตรูที่เข้ามาอาศัยแผ่นดินของเราหาความสุขความสบายหลังจากนั้นเชื่อว่าทหารศัตรูต้องออกตามล่าพวกเราและคิดว่าในจำนวนนั้นก็ต้องมีไอเหยื่อสังหารของเราออกมาด้วยอันนี้บอกว่าถ้ามันออกมาแต่ในกรณีถ้ามันไม่ออกมาเราค่อยว่ากันอีกทีคราวนี้มาว่ากันว่าถ้ามันออกมาเราจะทำยังไงเราจะต่อสู้กับมันซึ่งหน้าเลยนั้นมันย่อมไม่ได้เพราะคนของมันมากกว่าเราหลายเท่าตัวทั้งอาวุธการสนับสนุนอย่างอื่นอีกด้วยแผนการนี้ดูไปแล้วไม่น่ายากถ้ามันออกมาจริงๆเราก็จะใช้แผนล่อเสือให้ออกมาทางถ้ำเราจะล่อมันไปในพื้นที่สังหารของเราซึ่งข้าได้เตรียมเอาไว้แล้วคราวนี้มาว่าถ้ามันไม่ออกมาล่ะถ้ามันออกเราจะล่อมันไปแต่ถ้ามันไม่ออกวิธีเดียวเท่านั้นก็คือก่อกวนมันต่อไปอีกให้หนักกว่าเก่าให้ทีกว่าเก่าเข้าไปอีกจนกว่าเหยื่อสังหารคนสำคัญของเราจะออกมาจนได้มาถึงตอนนี้พวกเรามีใครสงสัยหรือเสนอแน่อะไรอีกไหมลูกน้องบางคนนั่งฟังด้วยความตั้งใจจนถึงกับอ้าปากค้างบางคนรู้สึกมันในอารมณ์บางคนมีอาการคันไม้คันมือที่อยากจะออกไปฟาดฟันกับมันในตอนนี้ให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยความเงียบสงบยังครอบคลุมพื้นที่อยู่หัวหน้าใหญ่จึงกล่าวต่อคืนนี้เราจะเริ่มเผาเมืองมันตอนเที่ยงคืนตรงเราจะใช้เบ40 20กระบอกที่เรามีอยู่ตอนนี้ระดมยิงใส่บ้านเรือนของมันให้มากหลังคาเรือนที่สุดเท่าที่จะมากได้เบ40ทุกระบอกต้องยิงให้เกิดเพลิงไหม้ให้ได้ถ้ายังไม่ไหม้ให้ยิงซ้ำเข้าไปอีกจนกว่ามันจะไหม้เข้าใจไหมแล้วภายในวันนี้ก็เช่นกันคนของเรา4คนให้เดินทางไปที่หุบอึมตึมให้ไปเตรียมสร้างพื้นที่สังหารเอาไว้ก่อนงานนี้ให้เสร็จก่อนค่ำนี้ให้ได้แล้วค่อยรับพวกเราที่จะล่อมันออกไปงานนี้มอบให้ปลือวากำพงคานนำแล้วก็ดีจาเริญซึ่งเป็นมือระเบิดของเราอยู่แล้วเสร็จจากนี้แล้ว4คนมารับแผนที่ข้าได้สำหรับมือสังหารเบ40ที่จะเป็นมือเพลิงในคืนนี้รอไว้ตอนค่ำข้าจะมอบหมายให้อีกครั้งตอนนี้ขอให้ข้ากับท่านซัมโปรยได้วางแผนการล่อให้มันเข้าไปในพื้นที่สังหารอีกครั้งก่อนตอนนี้หากใครมีอะไรสงสัยหรือข้อเสนอแนะอะไรขอให้พวกเราทุกคนบอกมาได้เลยแต่ถ้าไม่มีก็ไปพักผ่อนกันก่อนบรรดานักรบที่ต้องเตรียมเป็นมือเพลิงและเป็นตัวล่อต่างก็เลยแยกย้ายกันไปหน้าที่ของตนคงมีเฉพาะ4คนที่ต้องเดินทางไปเตรียมพื้นที่สังหารที่หุบอึมตรึมที่จะต้องรอรับแผนการปฏิบัติจากหัวหน้าใหญ่แผนที่จากอกเสื้อของหัวหน้าใหญ่ถูกกางออกเพื่อใช้ประกอบคำอธิบายแผนการปฏิบัติในการเตรียมพื้นที่สังหารหุบอึมตรึมเป็นหุบที่มีเส้นทางการเคลื่อนย้ายเฉพาะมันเป็นเส้นทางบังคับณพื้นที่หุบอึมตรึมนี้พวกขบวนการกู้ชาติกลุ่มนี้เคยใช้สังหารศัตรูมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อ 4-5 ปีก่อนครั้งนั้นทหารเวียดนามที่มาจากค่ายพระตะบองถูกพวกขบวนการกู้ชาติกลุ่มนี้
ลบหลอกล่อให้เข้าไปในพื้นที่ก้นหุบทหารเวียดนามกว่า50คนถูกสังหารจนเกลี้ยงไม่มีใครรอดชีวิตไปได้เลยแม้แต่คนเดียวในขณะที่พวกขบวนการกู้ชาติใช้กำลังคนเพียงไม่ถึง30คนโดยที่พวกขบวนการกู้ชาติเสียคนของตนไปเพียง2คนกับได้รับบาดเจ็บอีกเล็กน้อยเท่านั้นนั่นคือหุบอึมตึม